ก็มาต่อกันอีกนะครับยังเป็นถนนลาดบุรณะเหมือนเดิมนะครับเป็นฝั่งขาเข้านะครับตะกี้ผมก็แวะซื้อของนะครับก็ย้อนกลับมาทางเดิมนะทางด้านขวานะครับตรงนี้เราจะเห็นเป็นการก่อสร้างอยู่นะครับสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9นะมันจะมีตึกบังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่นะครับมีสาย37เส้นทางลัดนะครับจากแยกลาดบุรณะนะครับจะไปออกถนนสุขสวัสดิ์นะโรงพยาบาลลาดบุรณะนะครับด้านขวาก็จะเป็นถนนสุขสวัสดิ์นะครับนี่เลี้ยวซ้ายก็จะไปพระประแดงนะครับพระสมุทรเจดีเลี้ยวขวาก็ไปดาวคะนองพระราม2วงเวียนใหญ่นะครับนี่คือถนนสุขสวัสดิ์นะครับบางประกอบนะครับตรงนี้ตลาดบางประกอบไปบางประแก้วนะครับบางประกอบบางประแก้วThank you.
หน้านี้จะเป็นแยกบางปักแก้วนะครับช่วงนี้ก็รถก็ยังเยอะอยู่นะ10โมงกว่าแล้วนะครับรถก็ยังเยอะอยู่ผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับออกพระราม2รถมีสาย40นะครับรถมีเยอะเลยสาย105140นะครับไม่ใช่สาย40เป็นตีนทางด่วนนะครับถนนพระราม2ทางด่วนดาวคะนองผมจะถามว่าพี่เอากระเป๋าของชุดเก่าไว้ไหนกระเป๋าเหรอเออได้เก็บไว้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ให้มาเก็บมันอยู่ในนี้เออมันร่วงอยู่ข้างเนี่ยใส่ถุงมันถุงมันขาดจะมันเสียบ้านออกมาทั้ง3เบอร์เลยนะผมต้องกลับมาเอาเนี่ยพี่อยู่บ้านเปล่าผมจะมาเอาเนี่ยอยู่เออเดี๋ยวผมจะออกมาเอาตอนนี้เลยเนี่ยเออนะเก็บไว้ให้ด้วยนะเอาให้ครบเลยนะของชุดเก่านะไม่ใช่ชุดใหม่นะโอเคแค่นี้แหละวิ่งตามหลังรถเมล์สาย140นะครับมาจากนู่นเลยนะเนี่ยแยกบางปักแก้วเดี๋ยวนี้ถนนพระราม2นี่มันเสียวนะครับขับรถกับถนนที่มีการก่อสร้างมีเหล็กทั้งเหล็กทั้งปูนนะครับนี่อยู่ด้านบนก็เหมือนกันนะครับอันตรายมากเลยนะหลังจากมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับเหล็กแม่พิมพ์นะครับหล่นลงมาใส่รถกระบะล่าสุดก็มีข่าวอีกแล้วนะครับมีคนตายด้วยนะครับมีการซ่อมแซมสะพานยูเทิร์นนะครับแท่นปูนขนาดใหญ่นะเป็นขาดขนาดใหญ่เลยนะหล่นลงมาทับรถแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับThank you.
วันนี้ก็ให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทำงานไปด้วยนะผมก็เก็บบรรยากาศนะครับมาฝากพี่น้องกันนะครับเริ่มจากนู่นเลยนะครับวงเวียนใหญ่ไปลาดหญ้าถนนลาดหญ้าถนนเจริญนครนะครับคลองสานราชบูรณะสุขสวัสดิ์นะครับตอนนี้ก็มาที่พระราม2ขาออกนะครับเดี๋ยวจะแวะเข้าไปจ่ายค่าน้ำนะครับที่สำนักงานประปาตากสินนะครับข้างหน้านี้นะซอยพระราม2 31นะครับพอดีว่ามันมีปัญหานะครับมันจ่ายทางโทรศัพท์ไม่ได้ก็เลยต้องมาจ่ายที่สำนักงานประปานะครับสาขาตากสินนะครับนี่ซอยพระราม2 31เข้าไปจ่ายแป๊บเดียวนะครับสำนักงานประปานะครับการประปานครหลวงนะครับสาขาตากสินครับผมปาเลยครับปาเลยเก่งขึ้นๆตรงๆเลยครับเก่งครับผมพระราม2 31นะครับก็ออกมาที่ถนนพระราม2นะครับเป็นซอยวัดใหญ่ร่มนะครับนี่ก็อยู่แถวๆฝั่งทนนะครับในย่านฝั่งทนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆพี่น้องได้ดูกันนะครับส่วนมากก็จะอยู่แถวๆถนนพระราม2นี่นะครับก็วนเวียนอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าผมก็ทำงานอยู่แถวนี้นะครับพระราม2เพชรเกษมหนองแขมนะครับราชบูรณะนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าหมู่บ้านชิชานะครับถนนพระราม2ขาออกอยู่ทางคู่ขนานนะครับแล้วก็จะไปที่แถววัดม่วงต่อนะครับวันนี้วิ่งกันหลายๆที่ครับก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับด้านซ้ายนะครับทางเข้าหมู่บ้านทวีสินนะครับโรงพยาบาลบางมดก็เมื่อเช้านี่ก็สดใสดีนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีเมฆมีเมฆเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะมีฝนนะครับวันนี้ดู
พยากรอากาศแล้วแถวพระราม2นะครับบางขุนเทียนจอมทองนะครับยังมีฝนอยู่นะครับการจราจรก็รถก็เยอะนะครับก็วิ่งได้เรื่อยๆนะวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันพุธที่น่าจะวันที่3แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนี่ไม่ค่อยได้ดูปฏิทินนะครับเดือนสิงหาคมนะครับเดือนนี้ปี65นะครับก็เลยครึ่งปีมาแล้วนะครับเข้าสู่เดือนที่8แล้วนะครับที่เขาใช้หุ้มเสานี่นะครับเป็นแบบเป็นพิมพ์เนี่ยดูข้างบนดูเล็กๆนะครับไม่ใช่นะครับนี่ลงมาวางข้างล่างนี่ใหญ่มากเลยนะครับน้ำหนักก็เยอะนะครับพวกเหล็กพวกนี้นะเป็นเหล็กล้วนๆเลยนะครับใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับท่านบิ๊กซีพระราม2นะครับหน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียนนะครับสมุทรสาครนะครับตรงไปแล้วจะออกกาญจนาภิเษกนะครับผมจะออกไปทางบางแคนะครับ
ออกซ้ายสุดนะครับทางด่วนกาญจนาภิเษกมอเตอร์เวย์นะครับพระประแดงบางนาถ้าวนขวาไปนะครับก็ไปทางบางแคบางบัวทองระดับบางขุนเทียนนะครับวงแหวนกาญจนาภิเษกเป็นด่านบางขุนเทียนนะทางนู้นก็จะเป็นถนนพระราม2นะครับที่รถวิ่งอยู่ไปไกลนู้นนะดูรถดูถนนนะครับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับดูได้ไม่เบื่อนะครับผมก็ดูชอบดูนะครับดูรถดูถนนไปเรื่อยนะครับนี่มีแต่รถบรรทุกทั้งนั้นเลยจะเข้าจะออกทางด่วนนะครับทั้งเข้าทั้งออกถนนเส้นหลักนะครับกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอกนะครับนี่มีแต่รถบรรทุกทั้งนั้นเลยวันหนึ่งวิ่งไม่รู้กี่หมื่นคันนะครับหรือว่าเป็นแสนคันเลยนะครับต่อวันพี่น้องท่านใดนะครับที่ชอบดูรถดูถนนนะครับมาทางนี้นะครับมาที่ช่องบ่าวลินเลยนะครับใครจะบอกว่าไร้สาระก็แล้วแต่เขานะครับไม่ว่ากันนี่คือถนนกาญจนาภิเษกนะครับ
วงแหวนรอบนอกนะครับฝั่งตะวันตกมุ่งหน้าไปทางบางแคบางบัวทองนะครับไปบางใหญ่นู่นนะครับบางปะอินสระบุรีเลยนะเส้นนี้นะครับรถเยอะมากนะครับวันนี้เสียเวลาอยู่บนรถนี่2 ชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ถึงไหนเลย